ันที่โคคูน BKK อย่าโดนเนื้อตัวมีสามีแล้วเอ้ยเดี๋ยวมาดูก่อนทำเป็นเดินหนีถ้าเห็นข้างในโรงแรมเราจะแบบชอบเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกได้เลยว่าก่อนที่จะมาเปิดเนี่ยคือลองเดินเข้ามาแล้วแล้วรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันคืออีกโลกหนึ่งใช่ในย่านใจกลางเมืองนะเพราะตรงนี้จริงๆแล้วนะคะฝั่งตรงข้ามก็คือเมกะบางนาแล้วถ้าพอเลี้ยวเข้าซอยมาปุ๊บเนี่ยแล้วเข้ามาตรงบริเวณโรงแรมนะเราจะรู้สึกว่าเราอยู่อีกโลกหนึ่งห่างไกลจากความวุ่นวายใช่คือมองไปตรงนี้นะมองไปมุมนี้นะคือได้เห็นถึงความแบบว่าเงียบสงบชิลไม่มีตึกอ่ะมันคือได้แบบรู้สึกว่ารีทรีตอ่ะได้รู้สึกรีทรีตอ่ะเหมือนรีทรีตอ่ะได้บำบัดได้บำบัดความเครียดบรรเทาทุกข์เหมือนกับว่าเราเจออะไรมาเยอะในช่วงสัปดาห์นี้เราก็เฮ้ยตรงนี้แหละอะไรนะเฮ้ยตรงนี้แหละอุ้ยกินธรรมชาติมากค่ะเออคือแบบสวยมากเนาะแล้วเขาทำแบบว่าดูแบบชิลๆโคซี่เนาะต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมหนึ่งใจกลางบางนาใช่ที่อยู่ตรงข้ามเมกะถูกต้องแล้วเราก็ไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าใกล้ๆเมืองเนี่ยจะมีแบบนี้เพราะเราจะเห็นแบบนี้เฉพาะต่างจังหวัดเท่านั้นเพราะเราเข้ามาเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยจริงในนี้มีเลคมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลามีธรรมชาติต้นไม้มีจักรยานให้ปั่นแล้วลมโชยแบบชิลมากตอนเดินเข้ามาเบฟสังเกตไหมว่าบริเวณรอบๆเนี่ยเขาจะมีศิลปะมีภาพวาดแขวนอยู่เพราะว่านั่นคือแรงบันดาลใจของเจ้าของโรงแรมหรือผู้บริหารของโรงแรมนี้ด้วยเพราะว่าตัวผู้บริหารเองเนี่ยเขาเป็นอาร์ติสต์เขาเป็นศิลปินชอบวาดรูปแล้วก็ทำอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยชื่อว่า @19 อยู่ที่เจริญกรุง30นะคะซอยเจริญกรุง30อ๋อโอเคมีหน้าคือแบบมันฟิลมันได้ปะเราไปดูข้างในดีกว่าคืออยากให้เห็นฟิลอยากให้รู้สึกถึงบรรยากาศมันไม่รู้สึกว่ามันคือใจกลางเมืองจริงไม่ได้มีความแบบเป็นไทยๆขนาดนั้นนะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเขาจะตกแต่งเป็นแบบเป็นศาลาเป็นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยมันเป็นการผสมผสานที่ดีมากใช่แล้วมันจะเป็นโคคูนเหมือนกับที่เขาตั้งชื่อโรงแรมเลยก็คือเหมือนรังไหมอ่ะให้เอาไว้แบบฟักตัวดักแด้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเหมือนเป็นปลีกแยกออกมารักษาตัวเองใช่เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาพักเนี่ยก็จะเป็นคนกรุงทั้งนั้นแหละคนกรุงที่อยากจะแบบหลีกหนีความวุ่นวายในตัวเมืองออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยว่าสามารถมาที่นี่แล้วก็มาบำบัดทุกข์บรรเทาความเครียดได้เลยที่นี่มาเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูห้องพักดีกว่าเพราะว่าที่นี่เขามีห้องพักทั้งหมด4 room type ค่ะมี standard deluxe family แล้วก็ private ซึ่งราคาเริ่มต้นนะคะ 2,200แล้วก็ราคาแม็กซ์สุดนี่อยู่ที่ 3,600 ปะงั้นเราเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันว่ามีอะไรบ้างชิลมากชอบมากจริงปะใช้คำว่าชอบเปลืองมากค่ะคุณปะโซนแรกที่เราอยากจะพาทุกคนไปดูนะคะนั่นก็คือโซนห้องขายของค่ะห้องขายของคือเขาจะมีของที่แบบว่าเป็นแฮนด์เมดของที่เขาทำแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยความมีศิลปะแกลเลอรี่ของเขาก็คือแกลเลอรี่ศิลปะที่ร่วมสมัยแต่ก่อนไปแกลเลอรี่ขอพูดถึงตรงนี้ก่อนได้มั้ยแบบชอบมันได้มากกับบ่อปลาบ่อน้ำที่ล้อมรอบล็อบบี้แบบจะว่ายน้ำด้วยมั้ยล่ะน้ำที่กระเด็นคือมันจะว่ายน้ำก่อนมั้ยมันได้ขอบคุณค่ะเราจะเห็นตามแบบห้างอ่ะอุ๊ยดูดีมากโอ้อาร์ตจริงๆอ่ะอุ๊ยเอออาร์ตจริงๆในนี้ก็จะมีพวกแจกันนะคะที่เป็นแฮนด์เมดแล้วก็มีกระปงกระเป๋าเขารู้แล้วเวลาทำไมต้องมีพวกนี้อยู่ตรงนี้ทำไมคะเวลากลับไงเขาจะมาแบบอ๋อแจกันนะแจกันนะอย่างเงี้ยแจกันนะอย่างเงี้ยอ๋อเจอกันนะใช่ใช่เขาเหมือนมาบอกใครสนใจสั่งซื้อมุกนี้นะคะสามารถกดเบอร์หนึ่งได้เลยนะคะตอนนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้อง F ค่ะแจกันนะเขามีความรู้สึกว่าในนี้มันเหมือนห้องโชว์อาร์ตเวิร์คมากกว่าดีครับทำไมอ่ะครูสอนเขาจานวันนี้จานวันนี้อย่างเงี้ยชอบป่ะกินน่าจะกินมาแน่นท้องอ่ะก็เลยแบบบำรุงสมองบำรุงมุกมาดีหัวแล่นเกือบไม่ทันมันไม่ได้มีแค่ของฝากมันมีแบบเสื้อผ้าก็มีอ่ะแต่มันมีแบบเป็นฟิลเหมือนเสื้อผ้ามือสองก็มีเหมือนอารมณ์แฮนด์เมดแม้กระเป๋าพวกนี้ใช่ไหมบางอย่างคือของมือสองด้วยบางอย่างก็คือของที่แฮนด์เมดเขามีอันเนี้ยอีกหนึ่งออปชันให้ได้เลือกแบบขี่มา
โอ้โหนี่เรามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยทำไมอ่ะถึงปากท่อแล้วเนี่ยเออช่วยชอบเหมือนอั้นบอกก่อนดิถ้าไม่ชอบก็จะไอ้เปียงบอกยังไงว่าเออไม่ได้เจอพ่อนานเลยฮะไม่ได้เจอพ่อนานอะไรฮะไม่เจอพ่อนานมากแล้วอันนี้เป็นมุกที่เตรียมมาเล่นกับพ่อป่ะเนี่ยเดี๋ยวตัดแล้วไปบอกพ่อนิดนึงนะว่าแบบมาก็พัฒนาแล้วเออเดี๋ยวไปขายพ่อให้จะได้ขายพ่อให้ไปดูกันห้องอะไรนะเบฟอันนี้ห้องดีลักซ์ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะนอนได้2คนแล้วก็สามารถเสริมเตียงได้ถ้ามา3คนห้องนี้นะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องนั่งเล่นซึ่งก็กว้างขวางทีเดียวเชียวแหละไปดูกันไปทีเดียวเชียวแหละอุ้ยห้องแรกโอ้ยชอบมากเลยอ่ะเขามีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็พอเราเข้ามาถึงปุ๊บสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็คือตรงนี้มีระเบียงฟิล์มมันอยู่ไหนรู้ป่ะเหมือนอยู่กาญจนบุรีที่แบบว่าเราแบบล่องแพอ่ะเออได้ฟิลนั้นจริงๆเขาเอาไปดูหน่อยนี่กับบรรยากาศตอนคืนฟังเสียงน้ำเฮ้ยมันได้บำบัดจริงๆนะสำหรับแบบคนที่แบบว่าทำงานมาเหนื่อยๆทำงานแบบว่าเฮ้ยไม่อยากขับรถไกลไม่อยากขับแบบไปต่างจังหวัดขับตรงนี้แบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้แบบพักผ่อนขนาดนี้นี่กับราคาที่แบบไม่ต้องถึงกับต่างจังหวัดด้วยอ่ะใช่กับราคาเริ่มต้นที่2,200อ่ะแล้วที่อีกหนึ่งสิ่งที่เอ็มชอบมากที่สุดก็คือเอ็มชอบเสียงน้ำพุมากเพราะเสียงน้ำพุเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนเรามาผ่อนคลายอ่ะเวลาเราฟังเสียงนกเสียงไม้เสียงแบบน้ำพงน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้ากับธีมคอนเซ็ปต์ของโรงแรมจริงๆเลยคือมันได้ชิลเนาะใช่ได้ชิลมากเนาะสวยมากเลยอ่ะเราไม่น่าเชื่อมาก่อนว่ามันจะมีอยู่ตรงเนี้ยไปกลับไปเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าว่าห้องนอนจะเป็นยังไงเพิ่งเห็นว่าเขามีไม้พายด้วยเพื่ออุ้ยห้องน้ำโอ้เฮ้ยต้องดูดีๆนะทุกคนเพราะว่ากระจกใสเวอร์เนี่ยกระจกใสเวอร์ถ้าไม่ได้ดูนี่คือล้มนึกว่าห้องน้ำจะมีแค่เรนชาวเวอร์อุ้ยจริงอะอย่างนี้ห้องน้ำครบอ่างแช่มีเรนชาวเวอร์มีเรนชาวเวอร์มีไอพวกซิงพวกโถอย่างเงี้ยสุขภัณฑ์มีอยู่แล้วล่ะแต่มีเรนชาวเวอร์กับอ่างอาบน้ำด้วยเลยนี่แจ๋วมากใช่แล้วมันเปิดม่านได้ป่าวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นึกว่าแบบเปิดชมบรรยากาศนี่ก็มีอีกระเบียงอุ้ยเลิศมากเอานี้ก็มีอีกหนึ่งระเบียงอ๋อระเบียงมันเชื่อมกันเบฟโอ้ยเบฟห้องตรงข้ามเพิ่งเห็นเขาเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอ่ะใช่เพราะว่าที่นี่นะคะเป็น pet friendly คุณสามารถพาสัตว์เลี้ยงหรือลูกๆน้องๆของคุณมาด้วยได้เฮ้ยน้องๆ นี่คือสัตว์เลี้ยงนะไม่ใช่น้องๆที่เด็กที่แกเรียกมาอย่างนี้ไม่ใช่นะปกติไม่เรียกอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ค่ะใช่ปกติไม่เรียกเลี้ยงอย่างเดียวอะไรติดคอจ๊ะโอ้ยชิลอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะแต่ว่าเพราะตอนแรกเขากำลังจะบอกเลยว่าเฮ้ยตรงนั้นที่นั่งอ่ะถ้าเป็นที่นอนอ่ะแล้วเล่นมือถือหรืออ่านหนังสือกำลังจะพูดไงว่าน่าชิลมากพาทิโอฝั่งนู้นอ่ะเป็นที่นั่งแต่ถ้าตรงห้องนอนเนี่ยจะเป็นแบบที่นอนเป็นเดย์เบสให้นอนเขาคิดมาแล้วอ่ะเออแล้วไม่ใช่เล็กๆนะจ๊ะโรงแรมมีหลายห้องอยู่นะแล้วเตียงเขานี่น่าจะแบบอันนี้ได้อยู่ก็มีตู้เสื้อผ้าให้อยู่ตรงโซนข้างด้านหลังนี้นะคะโอ้กว้างอยู่ดีเฮ้ยนี่ถ้ามาเช่าอยู่แบบว่าระยะยาวก็โอเคมากเลยนะบำบัดสักอาทิตย์นึงเนาะแบบว่าเอาเลยแบบว่าขอห่างไกลจากเมืองก็ไม่ได้ไกลด้วยบางทีเราก็เบื่อกับการขับรถเหมือนกันนะปะไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าอุ๊ยคุณมารอตรงนี้เหรอตกใจหมดมาเราไปดูห้องอะไรกันต่อดีนะเบฟห้องถัดไปที่อยากจะดูเพราะว่าเราอยากจะพาลูกๆมาด้วยนั่นก็คือห้อง Family ค่ะไปดูห้อง Family ดีกว่าว่าจะกว้างขวางแล้วก็เหมาะกับการพาลูกมา
หรือเปล่าปะดูกันระหว่างทางที่เรากำลังจะไปห้อง Family นะคะเราก็เห็นอยู่อีกหนึ่งห้องที่เราไม่คิดว่าเขาจะมีนั่นก็คือฟิตเนสถูกต้องห้องฟิตเนสแล้วมีห้องจัดงานด้วยนะก็คือเหมือนกับว่าสำหรับบริษัทเนาะที่แบบว่าอยากจะจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้บริษัทไม่ใหญ่มากหรือบางคนอยากจะจัดงานแต่งแบบชิคๆที่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่เพราะว่ามันก็ไม่ไกลเมืองอยู่แล้วป่ะเราเข้าไปที่ห้อง Family กันดีกว่าค่ะป่ะจากที่สังเกตเห็นนะคะเราก็จะเห็นว่า1 2 3 4ในห้องนี้มีรองเท้าให้เราเปลี่ยน4คู่เท่ากับว่าห้องนี้นอนได้4คนเปิดมาปุ๊บเราก็จะเห็นเลยเป็นเตียงนอน2เตียงแยกกันเอ้ยแล้วตรงเมื่อกี้ก็มีระเบียงเหมือนกันมีระเบียงให้นั่งแล้วก็ห้องน้ำก็เหมือนกับห้องดีลักซ์แล้วตรงโซนห้องนอนนะคะก็ตกแต่งเหมือนกันเลยก็คือเอาอย่างนี้ที่แตกต่างคือตรงห้องนั่งเล่นใช่ตรงห้องนั่งเล่นจะเปลี่ยนเป็นเตียงให้ใช่ถูกต้องค่ะ อันนี้ก็คือห้อง Family นะคะใช่สำหรับคนแต่เมื่อกี้จริงๆอ่ะถ้าสมมติแบบอยากได้ทั้ง Family ทั้งธรรมดาติดข้างๆกันก็มีก็เหมือนติดกันเลยใช่แต่อาจจะไม่ได้คอนเนคกันแค่นั้นเองโอเคอ่ะไปดูกันต่อครับที่ห้องอะไรครับคุณบุษราคำต่อไปเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะที่รักก่อนที่จะไปอยากพูดอีกหนึ่งเรื่องแต่ละห้องจะมีอาร์ตเวิร์คให้ดูจะมีภาพวาดที่ไม่เหมือนกันอยากจับมากเลยแต่ก็ไม่กล้าก็ไม่กล้าเหมือนกันตอนแรกจะจับแต่แบบไม่จับดีกว่ารู้ไหมว่าภาพนี้เขาจะสื่ออะไรจริงๆอันเนี้ยเขาจะสื่อถึงความเป็นน้ำทะเลกับธรรมชาติที่มันอยู่ด้วยกันนั่นคือเนี้ยเป็นสีฟ้าสีเขียวแต่นี่มันคือความวุ่นวายของเมืองที่เขาจะสื่อขึ้นมาก็คือเขาบอกว่าที่เนี้ยมันเป็นธรรมชาตินะแล้วเขามีความวุ่นวายของเมืองโดนสะบัดสีกันใส่พูดจาใส่ลายป้ายสีโปปะมันเลยมีความมืดมนของความเป็นสีดำอยู่ตรงนี้พูดไปพูดต่อแล้วเหลืองเหลืองเหลืองคืออะไรเหลืองนี่คือแสงพระอาทิตย์ที่ให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเรายังมีแสงสว่างให้เดินอันนี้สีตรงนี้อ่ะสีตรงนี้มันคือความสเปะสปะของคนในเมืองก็คือเนี้ยเป็นสีขาวให้เห็นท้องถนนแล้วมันมีรถเต็มรถลาเต็มสเปะสปะเต็มไปหมดเอาเลยไหมจบยังพูดมาเรื่อยๆจบยังเดี๋ยวจะคิดให้ไม่ไหวแล้วไปดูอีกห้องนึงดีกว่าค่ะชิลมากๆตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสแตนดาร์ดแล้วก็ห้องสแตนดาร์ดนี้ก็จะย่อส่วนมาหน่อยก็คือไม่มีห้องนั่งเล่นไม่มีอีกห้องที่มี2เตียงเหมือนห้องอื่นๆก็คือเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเลยความเอ็กซ์คลูซีฟของมันถึงแม้ว่าห้องนี้จะเล็กแต่ที่อื่นโรงเรียนเขามีดาวโรงเรียนใช่ไหมมีดาวมหาลัยมีนู่นนี่นั่นอันนี้ดาวโรงแรมห้องนี้คือดาวโรงแรมค่ะเพราะว่าห้องนี้สามารถเทควิวฝั่งตรงข้ามได้วิวเล็กก็ได้วิวดูดาววิวดูดาวก็ได้ค่ะก็คือเปิดแบบเห็นท้องฟ้าเต็มๆซึ่งบางคนอ่ะเห็นแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแบบห้องมันเล็กฉันไม่อยากได้ฉันอยากได้ห้องอื่นที่มันเทควิวกว่านี้ก็เลยอยากจะบอกว่าห้องนี้เขาจิ๋วแต่แจ๋วขอดูห้องน้ำหน่อยว่าแบบห้องน้ำแตกต่างไหมมีความวุ่นวายเวิร์นเวิร์กห้องน้ำจริงคนนี้ห้องน้ำใหญ่ขึ้นนะห้องน้ำใหญ่ขึ้นแต่ก็โอเคก็คือฟังก์ชันการใช้สอยอะไรทุกอย่างก็คล้ายกันเนาะแล้วก็เมื่อกี้แอบคุยกับพี่ที่นี่นะคะว่าเขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนี่แหละใช่คือพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปหลังจากโควิดเพราะว่าโรงแรมมาเปิดตัวก่อนโควิดแต่ก่อนเป็นต่างชาติแล้วเนี่ยวัยรุ่นทำงานหนักถูกต้องก็เลยต้องการความพักผ่อนแล้วเขาไม่ได้มาพักแค่แบบวัน2วันนะจ๊ะจริงจังบางคนหิ้วกระเป๋ามาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน2เดือนก็มีนะคะเฮ้ยแปลกใจมากอันนี้แปลกใจมากจริงๆบางคนอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ที่แบบว่าเฮ้ยเราทำงานที่ไหนก็ได้เราแบบทำงานกับคอมอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยคือเหมาะมากใช่ค่ะและห้องสุดท้ายที่เขาอยากจะพาไปดูนั่นก็คือห้อง private สำหรับคนที่แบบต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนตัวเอาดอกก็ได้นะเอาดอกหมายถึงอะไรไม่ใช่ไปนั่งเอาดอได้ไหมเอ้ยได้เอาดอ
ได้ดิซึ่งโซนตรงนั้นที่เป็นโซน private เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ห้องแล้วก็คือหันไปไม่เจอใครเลยเออนั่งชิลแบบดื่มด่ำบรรยากาศตรงระเบียงก็ได้หรือว่าแบบเอออยากจะกินข้าวในห้องก็ได้ก็เดี๋ยวเราเดินไปสระว่ายน้ำกันก่อนดีกว่าใช่เออเฮ้ยนี่แหละที่เขาบอกไงว่าตอนแรกจะพามาดูห้อง private ใช่ไหมคะตรงนี้3ห้องนี้จะเป็นโซน private แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเขาจองเต็มจ้ะเออเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูอ๋อก็คืออ๋อ private เพราะว่ามันมีโซนนี้มีแค่3ห้องมีแค่3ห้องเท่านั้นค่ะอ๋อโอเคแล้ว private อย่างเงี้ยเพิ่มอีกเยอะมั้ยแบบไม่เยอะเพิ่มอีก300บาทเท่านั้นโอเคโอเคอยู่ไปเราไปดูโซนสระว่ายน้ํากันดีกว่าค่ะไม่ใช่ว่าเขาจะมีแค่เล็กอย่างเดียวเขามีสระว่ายน้ําให้ว่ายด้วยดูถึงความชิลชอบมากเลยมันเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดจริงๆน่าชิลนะเออว่าถ่ายบรรยากาศถ่ายรูปสวยเลยทางโรงแรมนะคะเขาก็จะดีไซน์มาให้เป็นแบบเหมือนคล้ายๆวงกลมเนอะก็คือเดินทั่วถึงกันหมดใช่แล้วตรงกลางก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะใช่สระว่ายน้ำซึ่งลายของสระว่ายน้ำอ่ะมันจะเรียบไปกับทะเลสาบของเขา เออเลคของเขาแล้วก็มีโซนให้อาบแดดด้วยสำหรับคนที่ชอบอาบแดดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้อาบแดดนะคะถ้าชอบอาบแดดหรือว่าตอนค่ำๆมานั่งแบบว่าฟังเสียงน้ำแล้วก็ว่ายน้ำตรงนี้ก็เหมาะมากเดี๋ยวขออาบแดดแป๊บนึงได้ไหมอยากดำตรงนี้เป็นโซนคาเฟ่นะคะซึ่งเขาจะมีเสิร์ฟอาหารเช้าด้วยตรงนี้ซึ่งมันอยู่ข้างๆกับสระว่ายน้ำเลยเอาสระว่ายน้ำยาวมาถึงตรงคาเฟ่เลยกินบรรยากาศตรงนี้ได้เต็มๆใช่ถูกต้องเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแบบชอบโรงแรมในเมืองแห่งนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วมันไม่ใช่ในเมืองหลายๆโรงแรมที่เราไปถ่ายมาเราก็รู้สึก amazing เหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันมีที่ที่นี่อยู่ด้วยหรอในกรุงเทพในประเทศไทยซึ่งที่เนี่ยเป็นที่แรกที่เรามาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่บางนาหรอนี่บางนาหรอไม่ใช่ต่างจังหวัดหรอเพราะว่าทุกอย่างถูกตกแต่งมาให้เหมือนกับเราไปต่างจังหวัดเลยใช่คือบรรยากาศดีดีมากจริงๆแล้วหลังๆมานี้เราก็ชอบไปต่างจังหวัดด้วยแล้วสิ่งที่น่าเบื่อมากกับการขับรถไปต่างจังหวัดคือขับนานรถติดแล้วก็แบบว่าเหนื่อยอ่ะกับการที่จะขับไปไกลๆนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ไกลเลยอยู่ตรงข้ามเมกาหาง่ายครับอยู่ตรงข้ามเมกาเสิร์ชเลยโคคูนง่ายๆนะได้ค่ะสำหรับใครอยากมาพักที่นี่นะคะก็สำรองห้องพักได้เลยที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนะคะแล้วก็ยังไงก็แพลนกันไว้ดีๆเพราะว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพักกันก็จะพักยาวนิดนึงเขาพักยาวนะใช่หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะอยากให้ทุกคนมาแล้วแบบได้สัมผัสความรู้สึกเหมือนเราอ่ะมันมีกลิ่นอายอะไรมากกว่าแบบมากกว่าที่เห็นน่ะใช่ค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถ้ารู้สึกว่าเครียดแล้วก็มีความทุกข์ต้องการพื้นที่ที่จะมาแบบว่าผ่อนคลายบำบัดอยู่กับตัวเองก็ที่นี่ปล่อยความสบายปล่อยความชิลที่นี่นี่ก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้สำหรับคนกรุงที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายและก็มีอาการออฟฟิศซินโดรมก็มาพักที่นี่เลยดีมากในวันนี้ขอบคุณมากครับกับโคคูน BKK วันนี้พวกเรา2คนไปก่อนนะคะกับรายการลองมาพักค่ะบ๊ายบายครับว่ายน้ำดีกว่าชู